แล้วก็เรื่องเรือฮะวันพรุ่งนี้กองทัพเรือจะมีการฝึกซ้อมย่อยพิเศษนะครับ24ตุลาคมเพราะว่าการซ้อมใหญ่เสมือนจริงเมื่อวานนี้ต้องยุติไปเพราะว่าฝนตกหนักมากนะวันพรุ่งนี้จะมีเรือพระที่นั่งสี่ลำนะในการซ้อมย่อยเป็นพิเศษนะเพื่อความพร้อมสูงสุดนะฮะช่วงที่ซ้อมเ,ออเส้นทางนะฮะก็คือระหว่างวัดระฆังโคศิตาราม ไปถึงป้อมวิชัยประสิทธิค <ะ S 2> นะ์ค่ะช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาคือตอนเที่ยงไปจนถึงบ่ายสนะคะครับซึ่งประชาชนสามารถที่จะชมการซ้อมนะได้นะครับ<ม>แต่ว่าฟีพายจะไม่ได้แต่งเต็มยศเหมือนซ้อมใหญ่ที่ผ่านมา<อ>เพราะว่าชุดนี่ต้องเตรียมไว้วันจริงกำลังจะถึงวันจริงอยู่แล้วครับใช่ค่ะใช่ค่ะ27ตุลาคมวันจริง<ม>นะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงซ้อมย่อยพิเศษ <คะ S 2> มีเรือสี่ลำ นี่คือภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่เมื่อวานนะครับฝ่ายทุกฝ่ายฮะทั้งที่ท่านผู้ชมเห็นและไม่เห็นคนทํางานติดทองลังพระเยอะมากนี่คือการดูภาพรวมฮะดูจากมุมสูงว่าตอนนี้ขบวนไปยังไงแปลรูปขบวนไปยังไงบ้างเนี่ยมองลงไปท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยเอาให้ดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยฮะกองทัพเรือนะฮะแล้วก็กําลังพลที่เกี่ยวข้องเรียกได้ว่าหลอมใจกัน ดำเนินการเพื่อความพร้อมสูงสุดจริงๆนะฮะอันนี้มองจากด้านบนแล้วก็สื่อสารลงไปด้านล่างครับว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างเนี่ยฝนตกอ่ะช่วงฝนตกทีนี้โอ้โหหนักมาก,น,ก,มากนะฮะหนักถึงขนาดว่ามองไม่เห็นฉากหลังเลยอะอแล้วบางช่วงมองไม่เห็นเรือเลยอ่ะอนะหนักจริงๆในภาพบรรยากาศเมื่อวานนะฮะย้ำเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างบนจะเห็นมุมสูงหมดเลยะนะฮะ เพื่อความพร้อมสูงสุดสำหรับวันจริงนะฮะ27ตุลาคมดูสิฮนะโอ้โหขบวนเรือฮะแล้วเรือแต่ละลำฝีพายแต่ละคนนะฮะผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ<ะ>นะตั้งแต่ซ้อมที่ไม่ใช่ไม่ได้แต่งชุดเต็มยศนะแล้วก็การซ้อมที่ใส่ชุดเต็มยศนะส่วนนี้เป็นภาพนะใน t ิ k t o k นะฮะ ลูกประดูสุดอยู่แล้วคือข้อภาพไม่ชมเมื่อวานนี้ในขณะที่ฝนเทกระหน่ำลงมาเรือพรัี่นั่งสุพรรณหงษ์นนครับ<ะ>ก็ต้องถูกควบคุมทิศทางแล้วก็พายอย่างบรรจงโดยฝีพายในระหว่างการฝึกซ้อมครับเพราะนอกจากฝนแล้วเนี่ยลมแรงมากแล้วดูภาพมุมนี้ท่านผู้ชมมาข้างหลังในโอโูนะฮะ แทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะเหมือนฝ<า>่าไปในสายหมอกอ่ะแต่นั่นคือสายฝนและกระแสน้ําที่รุนแรงครเมื่อวานนี้การซ้อมใหญ่จึงยุติไปนะวันพรุ่งนี้จะมีซ้อมย่อยพิเศษนะครับนะเพื่อความพร้อมสูงสุดงานจริงวันที่27ตุลาคมนะครับย้ําครับนะจะเป็นโอกาสสําคัญที่ขบวนพะยุหญาตราทางโมลกจะได้ปรากฏขึ้นจริงในพศนี้อีกครั้งนึง ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะรับชมก็สามารถวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะครับ,รบเช่นเดียวก,กันกับเรื่องนี้นะนี่คือโขนนะโขนพระราชทานโขนมุยที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะตอนจักราวาลารนฮะเมื่อวานนี้พลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลท่านราชาเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการโข,ขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพครับเป็นประธานในพิธีคํานับครูครับโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนจักราวตานะซึ่งจะมีการจัดแสดงในปีนี้นะครับ ที่ผ่านมาก็มีการฝึกซ้อมมีศิลปินนักแสดงโขนครูอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมครูผู้เชี่ยวชาญผู้กำกับนะก็ร่วมพิธีด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลค่นะอันนี้ก็นับถอยหลังนะฮนะใครอยากจะไปชมเนี่ยปลายปีนะครับนะช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาก็ไม่นานแล้วนะพฤศจิกายนวันที่7อะ่ะใช่ค่ะอีก2เดือนเองนะก็รีบจองตั๋วนะครับดูคนที่เข้าร่วมฮะโอ้โห ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ฝึกฝนมาอย่างตั้งใจอย่างหนัก <c oughs> นะทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิน้นะทีนี้เรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องคดีต่างๆอัปเดตวันนี้ครับกรณีของคดีดิไอคอน Group นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องกัมพูชาเรื่องเกาะกูดด้วย <c oughs> นะฮะแต่ว่ามาเรื่องนี้กันก่อนกรณีที่ DSI ได้ไปตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็น แล้วก็ไปได้ทรัพย์สินบางส่วนนาฬิกาทองพระเครื่องนะามาจากหอพักแห่งหนึ่งที่อ้างว่ามีคนชี้เบาะแสว่าเห็นบอสพอมาดูที่ด้วยตัวเองเลยนะนยยแล้วจากนั้นก็มีคนขนของมาเก็บเจ้าที่ก็ไปค้นมา,น,า,านี่ฮะมีนาฬิกายี่ห้อดังน,ะนี่แต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะดูจาก อุปกรณ์ประกอบแล้วเนี่ยนะมันของแท้จริงหรือเปล่านะแล้วก็การไปตรวจที่เนี่ยตกลงในถูกจัดฉากหรือเปล่าค่ะานะทำไมเขาต้องไปดูที่เองใช่แล้วบอกว่านั่งรถสปอร์ตไปดูเองด้วยนะถ้าอยากจะซุกไว้ลับๆอ,อ่ะแล้วของที่เจอเนี่ยมันดูแบบว่ามันของปลอมหรือเปล่าค่ะนะปรากฏว่าวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะได้มอบหมายนะให้กับเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา เชิญผู้เชี่ยวชาญให้มาตรวจสอบฮะใช่านาฬิกาเป็นของเก๊หรือของปลอมนะหลังจากยึดมาได้จากห้องเช่าในซอยรามอินทา9ค่ะนะวันนี้รักษารชาชการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตียุทธนาแพรดำ ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าสําหรับทรัพย์สินที่บรรดาเจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาเนี่ยจะเป็นของปลอมหรือของแท้มันต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวท่าน <c oughs> ก็มอบหมายให้กองคดีทรัพย์สินทางปัญญาไปตรวจสอบแล้ว <c oughs> แล้วก็จะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาสอบอีกทีหนึ่ง <c oughs> แต่ที่นี้ก็เป็นประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าไอบ้บรรดาทรัพย์สินทั้งหมดมันเป็นของปลอมนะคะ <c oughs> มันจะมีผลต่อรูปคดีไหมท่านยืนยันว่าไม่มีผลต่อรูปคดีนะคะ แต่ก็ต้องไปขยายผลดูว่าสมมติถ้าเป็นของปลอมเอาแล้วไปซ่อนทําไมอ่ะแล้วครอบครองเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่าเงินที่นํามาซื้อทรัพย์สินเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดหรือเปล่าคือถ้าเป็นของปลอมเนี่ยผลที่เกิดขึ้นโดยทันทีเนี่ยความเห็นผมนะก็คือมูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้เนี่ยมันก็น้อยลงไปเท่านั้นเองยึดไปเลยครับตอนนี้รีบสาวเลยบรรดาแม่คายนะถ้าจะถูกตั้งข้อหานะ ต้องรีบตามทรัพย์สินไว้ก่อนเลยอย่าให้ถ่ายโอนยึดได้ยึดไว้ก่อนอายัดไว้ก่อนถ้าเขาไม่ผิดก็คืนนะเพราะว่าผู้เสียหายตอนนี้เกินครึ่งหมื่นแล้วนะครับใช่ค่ะมูลค่าความเสียหายจะแตะสองพันล้านอยู่แล้วอะนะเป็นของจริงของแท้ยึดมาเถอะแต่อย่าให้ใครมาจัดฉากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ